ดไก่สดอนามัย CP ยกระดับความใส่ใจอีกขั้นด้วยโปรไบโอติกสวัสดีค่ะพบกับแพรเรื่องราวของความอร่อยในรายการ Food Daily by CP ค่ะแน่นอนว่าเจอหน้าแพรเนี่ยแพรมาพร้อมกับ3ร้านที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของทาง CP ซึ่งร้านแรกที่แพรจะพามานะคะเอาใจคนชอบกินเส้นค่ะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกลางกรุงค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเขามีหลากหลายสาขาเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยแพรมาอยู่ที่สาขา The Nine Center พระราม9ค่ะตอนนี้ค่ะแพรก็นั่งอยู่กับพี่ดาผู้จัดการร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาค่ะเล่าเรื่องราวความเป็นมาของร้านนี้หน่อยค่ะค่ะนี่เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกลางกรุงนะคะเปิดมาประมาณ10ปีแล้วค่ะตอนนี้มี7สาขานะคะตอนแรกจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแต่ตอนนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำแล้วก็จะเป็นเมนูหลากหลายของทางร้านนะคะคือต้องบอกก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยเราเริ่มด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ค่ะแล้วอย่างสูตรก๋วยเตี๋ยวเรือของเราล่ะคะเรานำมาจากไหนเอ่ยเป็นสูตรแบบสูตรโบราณเข้มข้นค่ะที่นี่เนี่ยเขาใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆเลยนะทางร้านเนี่ยก็เลือกใช้เป็นหมูดำซีพีกุรุตะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะทำไมเอ่ยเป็นหมูสไลด์นุ่มค่ะเวลาทานกับก๋วยเตี๋ยวแล้วมันจะอร่อยมากขึ้นค่ะเนาะก็จะมีความแบบจุยซี่ใช่ไหมคะมีความนุ่มแล้วก็มีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะหมูดำซีพีกุรุตะด้วยใช่ค่ะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่บอกใช่ไหมคะนี่เป็นหมูดำซีพีกุรุปุตะแล้วก็เป็นเจ้าแรกๆด้วยที่ใช้เนื้อวัวแบบพรีเมียมคือเป็นเนื้อวัวแบบริบอายเป็นอิมพอร์ตเข้ามาใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเนื้อนอกค่ะเป็นเนื้อนอกทำไมถึงเลือกใช้เนื้อนอกล่ะคะมันเป็นเนื้อที่ทานแล้วมันนุ่มค่ะมันทานง่ายค่ะเนื้อก็จะนุ่มกว่าเนาะแล้วก็แบบมีความหอมมากกว่าก็จะเสิร์ฟมาแบบว่าแบบมีเดียมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วพอเขามาโดนความร้อนเนี่ยเนื้อก็จะสุกเองใช่ค่ะแล้วในเรื่องของน้ำซุปล่ะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานี่มีกลิ่นหอมยังไงบ้างเอ่ยกลิ่นหอมของสมุนไพรค่ะทางร้านจะมีสูตรเฉพาะของร้านนะคะน้ำซุปจะต้มหลายชั่วโมงพอสมควรค่ะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็คือเป็นน้ำซุปเดียวกันกับที่เป็นหม้อไฟใช่ค่ะใช้อันเดียวกันเลยค่ะจะมี2น้ำซุปให้เลือกนะคะจะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแล้วก็น้ำซุปใสค่ะแล้วน้ำซุปใสนี่ให้รสชาติยังไงบ้างคะมันจะเป็นรสชาติหอมๆแล้วก็จะมีรสออกหวานนิดนึงค่ะลูกค้าก็อร่อยเข้มข้นไม่แพ้กันเลยค่ะก็เป็น2รสชาติไปเนาะแล้วตรงนี้ที่เรามีนี่คือมีในส่วนไหนบ้างคะอาจจะอันนี้เป็นหมูครูบะตะนะคะเป็นหมูสไลด์ค่ะต่อมาก็จะเป็นหมูเบคอนค่ะแล้วก็เป็นหมูนุ่มค่ะของทางร้านนะคะแล้วก็หมูบัฟชอค่ะบัฟชอทรงเครื่องนะคะทั้งจานนี้เนื้อสัตว์ทั้งหมดนี้ก็คือเราใช้วัตถุดิบของทางซีพีถูกต้องค่ะและอย่างที่บอกว่าที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วแล้วก็มีชุดหม้อไฟแล้วเขาก็ยังมีเมนูอื่นๆด้วยเมนูนี้เป็นเมนูอะไรเอ่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาต้มยำค่ะเป็นเมนูเด็ดของร้านเหมือนกันค่ะต่อจากก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะโหแต่เครื่องเขาให้มาเยอะมากๆเลยนะแล้วลูกชิ้นคือแบบชิ้นใหญ่มากเลยชิ้นใหญ่ค่ะต้องลองชิมดูค่ะอร่อยนุ่มมากเลยค่ะซึ่งถ้าใครอยากกินลูกชิ้นปลาใหญ่ๆแบบนี้เขาก็มีเป็นเมนูแยกนะคะก็คือเป็นลูกชิ้นปลาลวกใช่ค่ะใช่ไหมคะจะเป็นลูกชิ้นปลาลูกใหญ่ๆกลมๆอย่างเงี้ยค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใช่ค่ะค่ะแล้วถัดมาค่ะจะเป็นหมูสเต๊ะค่ะนอกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยทางร้านก็มีเป็นเมนูข้าวจานเดียวด้วยใช่ค่ะเมนูนี้คือเมนูอะไรเอ่ยเป็นหมูนุ่มคั่วพริกเกลือค่ะหมูนุ่มคั่วพริกเกลือใช่ค่ะทำไมถึงใช้เป็นหมูนุ่มเอ่ยต้องหมูนุ่มเท่านั้นค่ะถึงจะเป็นหมูนุ่มคั่วพริกเกลือได้ค่ะถ้าใช้หมูธรรมดาทั่วไปมันจะไม่อร่อยค่ะมาถึงเมนูสุดท้ายค่ะเป็นเมนูที่ขายดีมากๆของร้านนี้เลยนะเมนูอะไรเอ่ยเป็นเมนูชิคเก้นริบทอดเกลือค่ะทางร้านเนี่ยเขาเลือกใช้ CP Chicken Rib ด้วยค่ะเพราะอะไรเพราะว่าอร่อยจนลืมปีกเลยคุณผู้ชมนี่แล้วเนื้อเนี่ยก็จะเยอะค่ะแล้วก็มีความนุ่มฉ่ำอร่อยในกระดูกเดียวค่ะเอาละค่ะจานแรกนะคะแพรขอลองชิมเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหมูดำซีพีคุโรปุตะเลยค่ะแล้วชามนี้นะคะแพรสั่งเป็นเส้นเล็กค่ะเขาบอกว่าคนที่ชอบกินเส้นเล็กเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีค่ะมีอารมณ์ขันแล้วก็ไม่คิดเล็กคิดน้อยที่สำคัญเนี่ยมีเสน่ห์ด้วยนะทั้งหอมทั้งนุ่มชุ่มฉ่ำแบบที่พี่เขาบอกเลยค่ะ
แล้วสำหรับคนที่ชอบกินเส้นใหญ่นะคะเขาบอกว่าเป็นคนหนักแน่นค่ะเป็นคนใจดีใจกว้างค่ะรักเพื่อนฝูงและที่สำคัญเนี่ยรักสัตว์ด้วยค่ะส่วนสำหรับคนที่ชอบกินเส้นหมี่นะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่รักการผจญภัยค่ะชอบท่องเที่ยวมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยชอบไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนฝูงด้วยค่ะมาถึงก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันบ้างค่ะคุณผู้ชมคะขนาดไม่ได้ปรุงนะคะคือน้ำซุปเนี่ยมีความเข้มข้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็รสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากๆเลยพอกินคู่กับเนื้อนอกคือแบบนุ่มอ่ะแล้วก็ยิ่งหอมเข้าไปใหญ่เลยค่ะต่อมาขอลองชิมชิคเก้นริบทอดเกลือค่ะเนื้อด้านในค่ะคือนุ่มเลยแล้วก็หนังข้างนอกเนี่ยคือกรอบค่ะแล้วก็มีรสชาติของความเค็มนิดๆแล้วก็หอมกระเทียมเจียวค่ะส่วนตัวเนี่ยแพชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันกินง่ายค่ะแล้วก็สามารถอร่อยได้ในกระดูกเดียวเลยสำหรับน้ำซุปใสนะคะแพจะรู้สึกว่าเขาจะให้รสชาติที่หวานค่ะหวานกลมกล่อมแต่ว่าถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นเนาะแล้วก็จะมีความออกเค็มนิดๆค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือกลางกรุงสามารถสั่งได้ที่ช่องทางฟู้ดเพนด้าไลน์แมนแกร็บฟู้ดโรบินฮูดค่ะเปิดทุกวันนะคะสามารถสั่งได้ตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มครึ่งค่ะเปิดทุกวันนะคะฝากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกลางกรุงด้วยนะคะขอบคุณค่ะกุ้ง CP Pacific หวานเนื้อแน่นแค่ลวกก็อร่อยลองเลยสำหรับร้านนี้มาเอาใจคนชอบกินไข่กันบ้างค่ะเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องข้าวห่อไข่มากๆเลยกับ Japanese Omu Rice and Cafe ค่ะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นเมนูที่แพชื่นชอบมากๆค่ะข้าวห่อไข่ใช่โอหมูคือบอกเลยว่าได้ยินมานานมากเล่าเรื่องราวความเป็นมาหน่อยได้ไหมเอ่ยโอหมูนี่เราก็เป็นร้านข้าวห่อไข่เจ้าแรกของเมืองไทยครับแล้วก็เปิดกิจการมา11ปีแล้วเข้าสู่ปีที่12ครับปัจจุบันเรามี3สาขาครับเรามีทำคลาวคิทเช่นแยกขึ้นมาครับที่สนามไดกอล์ฟนนทรีพระราม3เราก็ตีว่าเหมือนมี3สาขาครึ่งเนาะลองธุรกิจใหม่แล้วทำไมเราถึงทำเป็นข้าวห่อไข่ล่ะคะเริ่มต้นก็คือเจ้าของอีกคนนึงนะครับน้องชายผมมีภรรยาเป็นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็น้องชายผมก็เรียนที่ญี่ปุ่นเอ๊ะทำไมที่ญี่ปุ่นมีร้านข้าวห่อไข่แต่เมืองไทยไม่มีมันก็เลยคิดว่าโอ้อยากจะทำร้านข้าวห่อไข่แต่ส่วนตัวแพเคยชิมนะแพชอบมากเลยข้าวห่อไข่ซอสแกงกะหรี่ของที่นี่เรามาพูดถึงพระเอกของจานนี้บ้างก็คือไข่ค่ะทำไมมันถึงออกมารูปร่างหน้าตาสวยงามแบบนี้คะจริงไข่เราก็เลือกเนาะเราก็เลือกมาแล้วเราก็ใช้ไข่ของ CP แล้วเราก็ทำคู่ค้ากันมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นเปิดกิจการครับเราก็ทดสอบแล้วว่าไข่คุณภาพดีค่ะจริงๆก็คือต้องตอกไข่เชฟทำการแยกไข่แล้วก็เอาลงมาลงในกระทะเพื่อจะแบบมากระดกกระทะให้ออกมาเป็นข้าวห่อไข่เงี้ยครับซึ่งทางร้านนี้ก็คือใช้เป็นไข่ไก่สดของทาง CP เพราะว่าคือเขามั่นใจเนาะในเรื่องของความสดความสะอาดแล้วก็มั่นใจในเรื่องของคุณภาพและที่สำคัญเนี่ยไข่ของ CP ค่ะมาจากแม่ไก่สายพันธุ์พิเศษของทาง CP เลยทำให้ค่าความสดของไข่เนี่ยค่ะมีมากกว่าไข่ทั่วไป 25% เลยนะซึ่งค่านี้เนี่ยสามารถตรวจแล้วก็วัดผลได้ทางวิทยาศาสตร์เลยค่ะเราก็เลยมั่นใจได้ว่าไข่ของโอหมูเนี่ยคือได้คุณภาพแล้วก็อร่อยสดแน่นอนครับแต่เท่าที่แพรเห็นเนี่ยคือไม่ได้มีแค่ข้าวห่อไข่ธรรมดานะเพราะว่าน้ำซอสที่ราดเนี่ยค่ะก็คือแตกต่างกันไปด้วยใช่ครับเรามีซอสมะเขือเทศครับซอสแกงกะหรี่ซอสฮายาชิซอสเดมิกลาสครับผมแล้วก็จะมีซอสครีมซอสนะครับแล้วเราก็จะมีซอสแบบผสมกันด้วยครึ่งนึงก็คือสามารถแบบใส่2ซอสในข้าวห่อไข่จานเดียวกันได้ครับจริงๆถ้าขายดีที่สุดจะเป็นนี่ครับหมูทอดราดซอสเดมิกลาสครับแล้วรสชาติออกประมาณไหนคะมันจริงๆมันจะออกมีแบบเปรี้ยวนิดๆนะครับแล้วก็หวานจากการเคี่ยวผักกับกระดูก
มีแบบเค็มปลายๆหน่อยๆมาถึงซอสนี้บ้างค่ะรูปร่างหน้าตาแปลกกว่าซอสอื่นๆเลยญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่ามาโบโตฟูเนาะถ้าเป็นภาษาจีนจะเป็นหมาโผโตฟูเรามีคอมเมนต์ฟีดแบคตอนช่วงปีแรกๆของกิจการว่าอยากได้ซอสอะไรที่มันมีรสชาติเผ็ดมากขึ้นแล้วก็พอเราทำพวกนี้ขึ้นมาก็จะแบบถูกปากคนไทยอะไรเงี้ยครับมาถึงซอสแกงกะหรี่แกงกะหรี่เราก็เป็นโปรเซสลักษณะแบบญี่ปุ่นแท้ๆก็คือมีการเคี่ยวแล้วก็แบบปิดหม้อแล้วก็ทิ้งข้ามวันให้มันเซตตัวครับคือ2วันถึงจะได้ทานแล้วก็นอกจากข้าวห่อไข่หน้าต่างๆเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นเมนูอื่นๆด้วยใช่เพราะว่าเราเป็นร้านอาหารในลักษณะคาเฟ่ครับค่ะเราก็เลยมีเมนูอย่างสปาเกตตี้สไตล์ญี่ปุ่นอันนี้เรียกว่าสปาเกตตี้ซอสโชยุบัตเตอร์ครับหมูเราก็คัดเลือกหมูมาอย่างดีเป็นหมูสไลด์นะครับผมค่ะแล้วก็ตัวไข่เนี่ยเราเสิร์ฟไข่แบบญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบแบบไข่ที่แบบว่าเหมือนเป็นไข่ออนเซนที่ไม่สุกดีแล้วก็สามารถเอาตะเกียบเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วหรือว่าใช้ซ่อมแล้วก็ละเลงเข้ากับตัวสปาเกตตี้ได้เลยครับแล้วมันจะรสชาติมันจะเข้ากันก็จะเป็นแบบสปาเกตตี้สไตล์ญี่ปุ่นแล้วเห็นว่ามีอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยก็คือจริงๆร้านข้าวห่อไข่ของเราเนี่ยไข่จะมี2แบบใช่ไหมครับก็จะมีแบบข้าวห่อไข่แบบเป็นธรรมดานี่แหละที่แบบออกมาเหมือนคล้ายๆลูกหนำเลียบก็คือมีข้าวแล้วก็มีไข่ห่ออยู่ข้างนอกใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเราจะมีไข่อีกแบบนึงเป็นเรียกว่าไข่ลาวาก็คือไข่เนี่ยจะมาเหมือนเป็นออมเล็ตเลยแต่ว่าตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นยังฉ่ำๆกรีดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีเท็กซ์เจอร์เหมือนคล้ายๆแบบเหมือนลาวาแล้วก็ไข่ก็จะแบบไหลออกมาโปะตัวข้าวก็จะขอไข่เองหลังจากที่เรากรีดนะครับแล้วมีบ้างไหมคะที่แบบลูกค้ามาแล้วสั่งแต่แบบข้าวห่อไข่ข้าวห่อไข่แบบธรรมดาเลยเราใช้ว่าแบบเป็นข้าวห่อไข่แบบเบสิกก็มีลูกค้าสั่งเรื่อยๆครับแล้วก็โดยมากก็จะเป็นคนญี่ปุ่นเพราะจริงๆแล้วข้าวห่อไข่เนี่ยเรียกว่าทำเองที่บ้านก็ได้นะของคนญี่ปุ่นบางคนคุณแม่ทำได้เขาจะรู้สึกว่าแบบข้าวห่อไข่อาหารรสมือแม่แบบนี้เหมือนมีความทรงจำผูกไปกับมันจำได้ว่าอ๋อตอนนั้นแม่เคยให้ทำเป็นแบบนี้แล้วก็พอเมืองไทยมีร้านนี้ก็โอ้มากินก็ได้สั่งมันได้กินมันอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นครับสำหรับคนที่ชอบกินไข่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีเหตุผลค่อนข้างจะมีระเบียบค่ะชอบความท้าทายและที่สำคัญเนี่ยเป็นคนกระตือรือร้นด้วยนะคะตัวข้าวห่อไข่ที่นี่เนี่ยคือเขาบางกำลังพอดิบพอดีค่ะแล้วก็ยิ่งกินคู่กับซอสที่เป็นซอสแกงกะหรี่บอกเลยว่าร้านนี้ไม่เหมือนใครจริงๆค่ะคือรสชาติเขาละมุนมากๆเลยแล้วก็กำลังพอดีไม่เผ็ดจนเกินไปถูกปากแพ้มากๆเลยนี่ค่ะแล้วความแตกต่างจากจานอื่นๆนะคะคือข้าวเขาจะไปผัดกับซอสมะเขือเทศค่ะวิในส่วนของซอสตัวนี้นะคะแพรรู้สึกว่าจะมีความแบบอมเปรี้ยวนิดๆค่ะแล้วก็มีความหอมของมะเขือเทศที่มันอยู่ในข้าวที่นำไปผัดด้วยอะค่ะเอาจริงๆคือซอสที่ราดมาค่ะกับซอสที่ผัดอยู่ในข้าวคือเข้ากันมากๆเลยนะรสชาติอร่อยยังไงตั้งแต่ครั้งแรกที่กินตอนนี้ก็ยังอร่อยอย่างนั้นค่ะมาถึงอีกหนึ่งเมนูที่เป็นเมนูซิกเนเจอร์เลยค่ะว้าวไข่ลาวาน่ากินมากอุ้ยกลิ่นหอมมากเลยค่ะและอย่างที่บอกนะว่าทางพี่เชฟเนี่ยจะต้องมีเทคนิคพิเศษเลยนะที่ทำให้ไข่เนี่ยสุกกำลังพอดีค่ะไข่คือนุ่มมากคือแบบนุ่มแบบรู้สึกละลายเลยอะแล้วคือมีกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะรวมถึงตัวข้าวผัดอย่างที่บอกว่าข้าวผัดเนี่ยเขานำไปผัดกับซอสมะเขือเทศเหมือนกินออมเล็ตตอนเด็กๆอะค่ะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศราดอะอุ๊ยชอบตั้งแต่แพรมากินแรกๆเลยนะคะก็จะรู้จักกับซอสแกงกะหรี่ก่อนเนาะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะแบบคุ้นเคยกับข้าวห่อไข่ซอสแกงกะหรี่ใช่ไหมแต่ว่าพอได้มีโอกาสมาลองซอสอื่นๆของร้านนี้คือบอกเลยว่าเขาอร่อยทุกซอสค่ะเพราะว่าแต่ละซอสเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปและบอกเลยว่าจานนี้นะคะที่เป็นไข่ลาวาเนี่ยเป็นเมนูที่แพรสั่งประจำสั่งทุกรอบที่มาค่ะเพราะว่าแพรชอบ texture ของไข่ชอบความหอมชอบความ juicy ของไข่ค่ะโฮมูเจแปนนิสโอไรซ์แอนด์คาเฟ่ครับก็เราเป็นร้าน
ข้าวห่อไข่ออริจินอลเจ้าแรกของเมืองไทยครับสั่งตอนนี้สั่ง delivery ได้หลายช่องทางเลยครับสามารถสั่งผ่านทาง LINE @นะครับของทางร้านเราเองใช้ว่า @omubkk ครับหรือสามารถสั่งผ่านRider Service นะครับก็จะมี Food Panda Grab Line Man แล้วก็ Robin Hood ครับสั่งได้หมดเลยครับหรือว่าจะสามารถจะโทรเข้าตรงเข้ามาที่ร้านก็ได้ที่เบอร์023820138ครับได้เหมือนกันชอบอาหารจานไข่แล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นมีความเป็นคาเฟ่ก็อย่าลืมอุดหนุนโอหมูนะครับขอบคุณมากไส้กรอก CP ไม่ผสมแป้งอร่อยไม่ต้องยั้งร้านด้านหลังแพรเนี่ยสีสันสดใสแบบนี้ร้านนี้แพรจะมาเอาใจสายแซ่บค่ะกับร้านตำยำยั่วใบโบตั๋นตลาดรถไฟศรีนครินทร์ค่ะโอ้โหคุณเจค่ะแต่ละจานสีสันสดใสน่ากินมากขอบคุณครับสาขานี้เป็นสาขาที่4แล้วใช่ครับผมใช่ไหมคะเปิดมานานเท่าไหร่แล้วเอ่ยสาขานี้ครับเปิดมาปีกว่าแล้วครับบอกหน่อยสิคะว่าตำยำยั่วของเราเนี่ยต่างจากร้านอื่นยังไงบ้างร้านตำยำยั่วของเรานะครับเราโฟกัสที่คุณภาพครับผมราคาแล้วก็รสชาตินะครับแล้วก็ร้านเราเนี่ยชื่อก็บอกนะตำยำยั่วเรามีทั้งตำมีทั้งยำครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเนี่ยแล้วก็จบได้ภายในร้านเราร้านเดียวเลยครับก็คือเอาใจทั้งคนที่ชอบทั้งสายยำแล้วก็สายตำเลยใช่แล้วครับความเด็ดของยำของเราคืออะไรคะอยู่ที่น้ำยำเลยครับผมแล้วก็ความสดของวัตถุดิบนะครับผมเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยเราให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบมากและในส่วนของน้ำยำเนี่ยครับถ้าชอบปลาเนี่ยรีเควสทางร้านได้เลยเมนูแรกครับผมเป็นยำกุ้งสดนะครับว้าวน่ากินมากเคสถัดมาเลยค่ะถัดมาครับเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีนะครับผมก็เป็นยำแซลมอนครับผมชอบมากเลยคือเขาใช้เป็นมะนาวสดใช่แล้วครับตรงนั้นจะเป็นยำปูม้าสดครับผมใช่ปูม้าแล้วเราก็จะคัดมาครับผมเราก็จะให้ความสำคัญกับความสดของปูม้าเป็นอันดับหนึ่งเลยถัดมาค่ะจานนี้น่ากินมากๆเลยบอกความพิเศษของจานนี้หน่อยค่ะจานนี้ครับยำหมูยอไข่แดงเค็มครับหมูยอร้านเราครับเป็นหมูยอจากอุบล นะครับสั่งทำพิเศษเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยจะใช้เหมือนกันทุกสาขาจะเป็นหมูยอแป้งน้อยแล้วก็จะหอมกลิ่นพริกไทยนะครับเดี๋ยวลองชิมดูจะรู้เลยครับแล้วก็ไข่แดงเค็มเราก็จะใช้ไข่แดงเค็มที่เป็นไข่แดงเค็ม CP ครับทางร้านเนี่ยมองแล้วว่าไข่แดงเค็มเนี่ยครับของ CP จะไม่เละนะครับไม่มีกลิ่นคาวอะไรเงี้ยครับแล้วก็สะอาดได้มาตรฐานเพราะว่ามันสำคัญมากๆเลยเนาะเพราะว่าเราแบบว่านำมาทานแบบสดๆเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องได้ถึงเรื่องคุณภาพไม่มีกลิ่นเนาะใช่แล้วครับนี่โอ้อันนี้น่ากินมากเลยอยากกินมากคือหมูยอเขามาแบบชิ้นใหญ่ๆเต็มๆจานเลยตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าดูหน้าตาเหมือนไม่ใช่แบบว่ายำไทยเลยใช่ไหมครับกุ้งดองเกาหลีครับผมกุ้งดองเกาหลีทานคู่กับผักสดสาหร่ายนะครับหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดรสจัดจัดถ้าสมมติมีเด็กๆมาทานที่ร้านค่ะแล้วแบบว่าอาจจะแบบไม่ถนัดตำไม่ถนัดยำครับเรามีเป็นของทอดด้วยใช่แล้วครับของทอดนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ก็จะเป็นนี่เลยครับ CP Chicken Lip ครับสั่งไก่ CP Chicken Lip นะครับมาจากตัวแทนโดยตรงเลยแล้วเราก็มาหมักนะครับเป็นเกลือแล้วก็เป็นแป้งอีกนิดนึงจริงๆอ่ะเราไม่ต้องหมักเยอะเลยเพราะว่าตัวไก่ของเขาเนี่ยก็มีรสชาติที่ดีอยู่แล้วแล้วคือบอกเลยนะคะว่าถ้ากิน CP Chicken Rib เนี่ยจะลืมปีกไก่ไปเลยลืมเลยครับใช่เพราะว่าตัว Chicken Rib อะค่ะคือเนื้อเขาค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยเนื้อเขาจะนุ่มฉ่ำค่ะแล้วก็อร่อยในกระดูกเดียวด้วยนี่กินง่ายใครชอบมากๆเลยในส่วนของนี้คือเป็น Chicken Rib ทอดเกลือใช่ครับผมถัดมาเอาใจคนชอบกินหมูบ้างค่ะหมู3ชั้นทอดครับทอดกับน้ำมันร้อนๆนะครับปรุงรสนะครับจะรสชาติออกมาเนี่ยจะเค็มนิดๆแล้วถัดมาค่ะอีกหนึ่งไฮไลท์ของทางร้านนะครับจะเป็นคอหมูทอดครับผมโรยไปด้วยกระเทียมครับกระเทียมตรงนี้เนี่ยจะกรอบๆเลยครับแล้วก็ปรุงรสเป็นกระเทียมปรุงรสด้วยและทางร้านเนี่ยเขาก็เลือกใช้หมูสดอนามัยจากทาง CP ด้วยเช่นเดียวกันทั้งในส่วนของ3ชั้นแล้วก็ในส่วนของคอหมูเลยเพราะอะไรคะคุณภาพนะครับแล้วก็ความสดนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ร้านเราเนี่ยโฟกัสให้ลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงเลือก CP หมูที่ได้มาตรฐาน
ความสะอาดนะครับแล้วก็ระบบการจัดการหลังบ้านนะครับมีทีมเซลล์ที่คอยซัพพอร์ตเราเอาละค่ะก่อนที่จะเริ่มกินนะคะแอบมาบอกหน่อยว่าคนที่ชอบกินเผ็ดหรือว่ากินรสจัดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วค่ะเป็นคนที่ฉลาดทันคนและที่สำคัญนะคะเป็นคนที่มีความพยายามเป็นอย่างสูงเลยถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้สำเร็จค่ะเริ่มด้วยเมนูนี้เลยดีกว่าเพราะว่าคุณเจเนี่ยเขาบอกว่าเมนูนี้คือเด็ดมากค่ะบอกเลยว่าหมูยอจากอุบลนี่คือดีมากค่ะเนื้อเขาแบบเน้นๆเลยแล้วก็ไข่แดงเค็มของซีพีอ่ะนิ่มๆนุ่มๆนะมีความหอมของไข่เค็มเล็กๆค่ะปลาร้าของเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นเลยสำหรับใครที่ไม่กินปลาร้าเนี่ยก็สามารถกินจานนี้ได้เหมือนกันค่ะเนื้อไก่คือแบบนุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็เต็มๆคำเลยที่สำคัญนะคะตัวหนังเนี่ยคือกรอบมากแล้วก็อมเค็มเล็กๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของหอมเจียวโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะในส่วนของหมู3ชั้นนะคะคือเนื้อนุ่มมากค่ะแล้วที่แพชอบเลยคือสัดส่วนของไขมันน่ะคือกำลังพอดิบพอดีเลยคือเขาไม่เยอะจนเกินไปค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็ตรงหนังเนี่ยก็จะกรุบกรอบค่ะเวลาเคี้ยวไปก็จะมีความกรึบๆนิดนึงค่ะยิ่งกินคู่กับหอมเจียวที่ทอดแบบกรอบๆนะคุณผู้ชมคือได้ฟิลมากค่ะร้านตำยำยั่วบายโบตันนะครับคอนเซ็ปต์ของทางร้านเรานะครับความสะอาดนะครับคุณภาพราคาและรสชาติครับสามารถสั่งทาง LINE MAN นะครับ Grab Robin Hood ครับหรือว่าสามารถสั่งโดยตรงกับทางร้านเลยก็ได้เช่นกันครับอยากให้ทุกคนนะครับลองมาชิมอาหารนะครับของตำยำยั่วบายโบตันนะครับตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะครับหรือสาขาอื่นก็ได้เช่นกันครับติดตามข้อมูลทางเพจได้ทาง Facebook ตำยำยั่วบายโบตันตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์ได้เลยครับและนี่คือเรื่องราวของความอร่อยรวมถึงข้อมูลการทายนิสัยจากอาหารที่ชอบที่แพนนำมาฝากค่ะบอกเลยว่าครบทั้ง3สายไม่ว่าจะเป็นสายเส้นสายไข่แล้วก็สายแซ่บค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการนะคะได้ทุกช่องทางของ Food Daily by CP เลยหรือว่าจะเข้าไปดูรายการย้อนหลังใน YouTube Food Daily by CP ดูเสร็จแล้วก็กด Subscribe ไปแพนด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพนต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ